ว่าจะไม่อยากเล่าเพราะว่าเบื่อกับข่าวอีอักษรย่อทั้งหลายแต่ว่าเพื่อนฝูงในวงการคนนะคะไลน์มาถามค่อนข้างจะเยอะคุณผู้ชมไม่รู้จะอยากรู้อะไรอีอักษรย่อเนี่ยและอีคนปล่อยข่าวเนี่ยอีสำนักข่าวที่ชอบปล่อยข่าวอักษรย่อทำไมมันไม่ปล่อยให้จบจบมาทำให้เราเดือดร้อนอ่ะไม่อ้วนเออก็ปล่อยว่ายังไงนะไม่อ้วนเขาบอกว่าเพจหนึ่งนะคะออกมาแชร์นางเอกชื่อดังคนหนึ่งแอบมีสัมพันธ์กับสามีของชาวบ้านนะคะในขณะที่นะคะตอนนั้นอ่ะฝ่ายภรรยาของเขาเนี่ยท้องอ่อนๆด้วยยังไม่ได้เลิกกันพอไปคบกับดารานางเอกสาวคนนี้เข้ามาแล้วเนี่ยก็ไปขอภรรยาหย่าแล้วก็เพิ่งหย่าไปเมื่อไม่กี่วันนั่นเองนะคะมันจะจริงหรือเปล่ามันแล้วแม่ว่าใครแม่ว่ายังไงไอเอ็มตามข่าวนี้ป่ะเขาว่ายังไงไม่ได้ตามเลยแม่อักษรย่อตื่นเต้นไม่กล้าพูดทำไมพูดได้ไม่รู้ว่าย่อไปถึงไหนเดี๋ยวย่อไปย่อมาเดี๋ยวก็คือมีเคยเห็นไหมว่ามันมีทั้งย่อผิดแล้วก็ย่อถูกนะคะแล้วก็บางทีย่อถูกแต่ว่าเหตุผลผิดก็มีทีนี้เราก็ทำกันบ้านคุณผู้ชมขาสรุปง่ายๆนะคะขออนุญาตตรงไปตรงมาแบบนี้นะคะหวยมันไปลงที่บีน้ำทิพย์จงรัตน์พิบูลใครนะคะบีน้ำทิพย์บีน้ำทิพย์ก็เป็นนางเอกก้านยาวคนสวยเป็นนางแบบเก่าเป็นนักร้องอยู่วงการมานานและไฮไลท์อีกอันนึงที่ก็เป็นคีย์เวิร์ดก็คือว่าอายุรุ่นราวคราวเดียวกับมดดำเข้าวงการประมาณเดียวกับมดดำอะไรประมาณอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยพี่บอยก็เช็คคือไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าไม่รู้ว่าอักษรย่อที่พูดมันคือบีน้ำทิพย์หรือเปล่าใช่แต่เรื่องของบีน้ำทิพย์เนี่ยมันน่าสนใจค่ะน่าสนใจตรงไหนคุณผู้ชมมันน่าสนใจตรงที่ว่าหลายๆอย่างที่ไปเช็คกับคนใกล้ชิดแหล่งข่าวลักยมของพี่บอยเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่บีน้ำทิพย์เสียหายล่ะเอาตรงๆไม่อ้วนว่าการขึ้นอักษรย่อแบบนี้แปลว่าอะไรแปลว่าคนต้องการปล่อยข่าวไม่ต้องการรับผิดชอบถูกไหมถูกไหมถ้าต้องการรับผิดชอบมันก็อาจจะต้องตรงไปตรงมาอันนี้เท่าที่รู้มันมีกระบวนการแซะบีน้ำทิพย์ซึ่งคำว่าแซะไม่ได้หมายความว่าบีน้ำทิพย์ถูกและถูกแซะหรือบีน้ำทิพย์ทำผิดและถูกแซะแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เมาส์กันแล้วรู้สึกว่าบีเนี่ยเสียหายแล้วเรื่องที่มันเสียหายคุณผู้ชมคำที่มันทำให้บีเสียหายที่สุดก็คือแย่งผัวแย่งผัวชาวบ้านแล้วมันถูกขยี้ความน่าสนใจเพิ่มไปตรงที่ว่าผัวชาวบ้านเนี่ยมีเมียที่กำลังตั้งท้องโอ้โหมันดราม่าเข้าข่ายดราม่าแล้วทำให้เราเมากันไม่หยุดแม่ทีนี้แม่อ้วนก็คงต้องอยากรู้ใช่ไหมว่าผู้ชายที่มันเป็นข่าวกับบีน้ำทิพย์แล้วคนมาโยงน่ะคือใครอยากรู้มันก็มีภาพไกลๆออกมาเหมือนกันคนนี้เขาชื่อคุณฟลุ๊กชลักซึ่งเอาจริงๆนะผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่อยู่ในกระแสข่าวสื่อผู้ชายคนนี้ก่อนหน้านี้หลายปีดีดักก็เคยเป็นข่าวกับอั้มพัชราภานะคะอ๋อคนนี้เหรอคะเป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมครอบครัวของเขาก็ถือว่าเป็นไฮโซหนุ่มสุดหล่อเรียนจบเป็นนักเรียนนอกหน้าตาโอ้โหหน้าตาก็อยู่ในเกณฑ์แบบว่าเป็นไฮโซหน้าตาดีอ่ะคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยมันจริงหรือเปล่าอ่ะคำถามคือแล้วผู้ชายคนนี้ขออนุญาตนะขออนุญาตคุณฟลุ๊กบอยขออนุญาตเอ่ยชื่อคุณฟลุ๊กเนี่ยชลักษ์ชีวะเกษมสุขนามตระกูลนี้เขาก็พอมีตังมีชื่อเสียงในวงการอยู่นะคุณผู้ชมในบ้านเราอยู่ทีนี้เนี่ยประเด็นอย่างนี้เขาพยายามจะจับโยงว่าผู้ชายคนนี้คั่วกับบีน้ำทิพย์และเป็นข่าวเท่าที่พี่บอยสืบจากอะไรก็แล้วแต่แล้วสื่อพยายามจะเอาภาพบางภาพที่คุณบีกับหนุ่มปริศนาคนนี้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยภาพมาออกในโซเชียลแบบเนี้ยพี่บอยเข้าไปเช็คก่อนมาจัดรายการปรากฏว่าคุณฟลุ๊กเนี่ยปกติแล้วเขาบอกเมื่อวานนี้ยังเข้าไปดูรูปได้เข้าไปดูรูปออกมาเป็นข่าวได้แต่ขณะนี้ตั้ง private แล้วจ้าซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่น่าสงสัยอย่างหนึ่งนะอันที่หนึ่งไม่มีพิรุธไม่มีพิรุธไม่มีพิรุธเนาะอันที่สองก็คือคนพยายามจะเอาภาพที่เชื่อมให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างคุณบีน้ำทิพย์กับหนุ่มคนนี้กับคุณฟลุ๊กเนี่ยมาโยงกันมันก็จะมีภาพไปขี่จักรยานมันก็จะมีภาพไปขี่เจ็ตสกีแม่แต่ทีนี้เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลก็แล้วแต่เนี่ยภาพเท่านี้หรือที่คุณสรุปว่าเขาไปแย่งผัวอันนี้แหละสำคัญที่สุดคือตอนนี้มันลามเรื่องเมาส์ไปเรียบร้อยแล้วแม่คือไม่อ้วนมองว่า
มันเป็นยังไงคือดารามักจะโดนแบบนี้เยอะอ่ะคือถ้าถามฉันนะคือผู้ชายคนนี้เขาเคยแต่งงานมาแล้วแล้วก็เลิกไปแล้วนะครับผู้ชายที่เคยแต่งงานแล้วก็เลิกไปแล้วเนี่ยมามีแฟนในวงการบันเทิงอ่ะมักจะโดนอย่างนี้จริงจริงมันก็ไม่ผิดไหมแม่ใช่ก็ถือว่าโสดแล้วใช่ไหมอย่างนี้แล้วของอย่างนี้มันคืออะไรรู้ไหมเองแม่ขอเมาส์ค่ะของอย่างนี้มันคือว่ามันมีคนไม่อยากเลิกหรือเปล่าก็เลยทำให้ออกมาแชร์หรือเปล่าเข้าใจป่ะหรือมันมีตัวช่วยที่อยากจะทำให้ข่าวนี้มันเป็นข่าวใหญ่เป็นข่าวหน่อยเถอะอย่างนี้ใช่ไหมเป็นข่าวหน่อยเถอะ อะไรอย่างนี้ทีนี้เนี่ยข้อเท็จจริงยังต้องถามนะสรุปว่าผู้หญิงที่เลิกกันหรือแฟนเก่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขามีลูกด้วยกันจริงไหมแต่การเลิกไม่เลิกไม่ใช่เรื่องของเราค่ะสิ่งที่น่าสนใจก็คือแล้วเขารับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำให้ลูกเกิดมาหรือเปล่าต่างหากตรงนั้นถ้าเกิดสมมติว่าผู้ชายคนนี้แต่งงานแล้วมีลูกแล้วแต่เขาไปด้วยกันกับเมียเขาไม่ได้นะคะการที่เขาจะเลิกกับเมียเก่าแล้วก็รับเลี้ยงดูลูกอย่างดีแล้วมาเริ่มต้นรักใหม่กับใครถามว่าเป็นเรื่องผิดไหมไม่ใช่เรื่องผิดของมนุษย์แล้วถ้าเกิดสมมุติว่านะมีผู้หญิงสักคนนึงไปรักเขาตอนนี้ซึ่งมันมาเร็วหลังจากที่เขาเลิกกับเมียเขาจะนานหรือไม่นานก็ไม่รู้ถ้ามาตอนไหนถ้ามันคลิกใช่ผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ใช่ฝ่ายผิดใช่เพราะหนูว่ามันไม่มีกฎหรอกว่าต้องเลิกกันให้ครบ70ปีก่อนแล้วค่อยมีคนใหม่อ่ะนึกออกป่ะมันไม่งั้นก็จะเป็นแบบว่าโอ๊ยคนนั้นแย่งคนนี้แย่งตัวเองไม่มูฟออนเองหรือเปล่าแล้วฉันว่าระดับบีน้ำทิพย์นะคุณผู้ชมนี่ไงระดับบีน้ำทิพย์อยู่วงการมาเป็น20ปีฉันว่าวัยวุฒิคุณวุฒิมันสมองและสิ่งที่เรารู้จักกับบีในฐานะที่เขาเป็นดาราเราเป็นนักแสดงน่ะเราบอกได้เลยนะเฮ้ยไอ้บีมันไม่ได้คนแบบแย่งอย่างนั้นหรอกนี่ไงระดับบีน้ำทิพย์เขาเป็นซูเปอร์โมเดลนะเขาเรียกว่าสวยสะดุ้งแม่คนแบบนี้สามารถชี้หอดได้เลย นึกออกปะเขาถ้าหนูสวยสะดุ้งอย่างเงี้ยเขาไม่ต้องเอาตัวเองลงไปเป็นข่าวให้มันดูวุ่นวายเขาก็ไม่ได้อยากให้เป็นข่าวหนูแต่มันมีคนอื่นที่อยากให้เป็นข่าวหรือเปล่าเออแต่ว่าฉันเคยทำงานกับบีนะทำงานกับบีน้ำทิพย์ฉันยืนยันนะว่าบีไม่ใช่เด็กเหลวไหลนะแล้วการที่ว่าเขาจะมีแฟนเนี่ยเขาเคยคบกับใครแล้วก็เลิกไปแล้วเขาจะมีแฟนใหม่เนี่ยแต่ละครั้งฉันบอกเลยเขาเป็นคนคิดเด็กคิดดีเขาไม่ใช่ว่าก็มีผัวอยู่มีเมียอยู่แล้วไปเอาไม่ใช่ฉันไม่เชื่อว่าบีแล้วก็คำเดาเนี่ยอักษรย่อเนี่ยดีไม่ดีอาจจะไม่ใช่บีก็ได้อาจจะไม่ใช่ก็ได้เออเข้าวงการมาพอพี่มดังก็มีเยอะแยะไม่ใช่มีพี่บีคนเดียวแต่ทีนี้หวยมันไปตกที่บีเราทำการบ้านมาฝากไงถ้าเป็นบีจริงมันจะคือคนนี้ทีนี้คำถามก็คือแล้วหนุ่มปริศนากับบีเนี่ยเขาไปเจอกันได้ยังไงพี่บอยเช็คแหล่งข่าวที่ค่อนข้างจะลึกแหล่งข่าวบอกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยไฮโซคนนี้ไฮโซฟลุ๊กเนี่ยเขาก็ชอบดำน้ำชอบกีฬาทางน้ำแล้วก็มีเพื่อนฝูงกวนเนี่ยใกล้ๆเคียงกันก็อาจจะเจอกันนั่นแหละอันนี้คือแหล่งฉะนั้นคำว่าเจอกันเนี่ยมันเป็นในช่วงระยะไหนเองเข้าใจไหมว่าช่วงเริ่มต้นเขาอาจจะแค่เริ่มรู้จักกันหรือเปล่าแล้วพอเริ่มรู้ว่ามีความสนิทสนมอยู่ในแก๊งเดียวกันดึงมาเป็นข่าวก็เป็นข่าวซะหน่อยข่าวจะได้เหมือนแบบกลัวไฟลามทุ่งกลัวแบบว่าถูกกลัวแบบให้มันนิดนึงอ่ะให้มันเป็นข่าวสักหน่อยแต่ฉันบอกเลยนะว่าระดับบีน้ำทิพย์เนี่ยแหวกว่ายสายน้ำขนาดเนี้ยนะคะไม่ต้องไปอ่อยไม่ต้องไปอะไรตายใครใดๆทั้งสิ้นนะคะเห็นขนาดเนี้ยผู้ชายคนไหนก็อยากได้มาเป็นแฟนจริงๆเอาจริงๆพี่บีน้ำทิพย์อ่ะสภาพสวยขนาดเนี้ยว่ายอยู่คลองแสนแสบก็เป็นข่าวอย่างเราเนี่ยว่ายจากนี้ไปสมุยก็ไม่เป็นข่าวแล้วเรื่องนี้นะฉันบอกเลยนะบีฉันพยายามโทรหาเธอแต่บีไม่รับสายเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบีก็คงจะรู้อ่ะนะฉันทันโทรหาเขาเขาฉันก็คงต้องล้วงข่าวเขาเป็นเพราะเบอร์พี่บอยบอกเลยพี่บอยบอกในมุมมองของฉันเรื่องแบบนี้บีไม่ต้องออกมาพูดคนที่พูดก็คือสมมติว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงผู้ชายต้องออกมาพูดนะเพราะว่าบีพูดไปก็เท่ากับว่าแก้ตัวปกป้องอีกผู้ชายต้องออกมาเคลียร์ตัวเองซึ่งกรณีแบบนี้มันเห็นมาชัดเจนเช่นผู้ชายของน้องจ๋าณัฐาวีรนุชที่ออกมาปกป้องน้องจ๋าว่าผมเป็นพ่อไม้ครับผมเลิกแล้วครับผมมีความรับผิดชอบอะไรผ่านมาแล้วตอนนี้ผมเป็นโสดแล้วครับหรือจักรจันทร์คำสิริที่คุณเคก็ออกมาพูดก่อนหน้านี้ว่าครับใช่ผมเป็นพ่อไม้แล้วผมเลิกกับเมียผมมาหลายปีแล้วเช่นเดียวกันถ้าเป็นกรณีของบีถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะอันนี้ฉันเช็คข้อมูลด้านเดียวแต่ฉันว่าสิ่งนี้คนอย่าเพิ่งด่าเพราะจะเข้าไปอ่านคอมเมนต์บางคน
บางคนงงว่าเอ้าเหรอเขาพยายามจะเขียนว่าบีไปแย่งผัวหรอแต่มีบางคนก็แบบว่าไปเดาเป็นดาราคนอื่นนะคะตอนนี้พอเสร็จปุ๊บมีใครพอเดาว่าเป็นบอใบไม้นะเป็นคนนั้นคนนี้แล้วก็แห่เดาไปตามๆกันไงเหมือนฉันโพสต์ด่าเพื่อนฉันในเฟซอ่ะมีคนมาเดาว่าคนนั้นคนนี้เต็มเลยกูบอกไม่ใช่เลยเพื่อนสนิทกูต้องลบอ่ะพี่บียังไม่ออกมาก็ดีแล้วเพราะอักษรย่อจะยังไม่ใช่ก็ขอให้ไม่ใช่หวยตกที่ใครรีบออกมาเลยก็ขอให้ไม่ใช่แต่แหล่งข่าวของฉันและสื่อต่างๆบอกมาแล้วว่าใช่ถ้าเกิดว่าเป็นบีจริงๆนะถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายเป็นพ่อไม้แล้วก็เขาโอเคเขาคบกับเราแบบจริงใจนะฉันไม่ว่าบีผิดนะฉันเห็นด้วยชาวเน็ตอ่ะบอใบไม้ยังมีบอยอีกคนนึงนะบ้าไม่ว่าจะดูอะไรดูอีกนี่อย่างนี้นะไหนอ่ะ1 2 3อย่างนี้นะคนนี้ยังอยู่เหรอได้เฮ้ย1 2 3นี้เออแม่หนูก็มาด้วยวันเนี้ยอือแล้วจะไม่ได้ดิเธอหนูแอบๆได้หนูก็อยากรู้ลูกอีช่างเมาจริงๆอันนี้คนแรกคนที่2คนที่3นึกออกป่ะอ๋อว้าอยากรู้อยากรู้ฉันน่ะคือบางเรื่องตอนนี้พูดมากไม่ได้เดี๋ยวถูกเขาฟ้องแต่ประเด็นก็คือว่าอ่ะสรุปก็คือข่าวลืออักษรย่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวานหนุ่มกรรชัยมดดำก็เอามาพูดรายการนู้นรายการนี้หยิบเรื่องนี้ไปพูดฉันทำการบ้านมาให้แล้วเขาน่ะม้วนตัวว่าเป็นบีน้ำทิพย์วันนี้ก็เลยไปทำการบ้านมาตอบว่าไอ้บีน้ำทิพย์ที่ว่าเนี่ยดีเทลที่เขากล่าวหาว่าบีอย่างนู้นอย่างเงี้ยเป็นยังไงซึ่งทั้งหมดต้องให้บีพูดใช่ฉันพยายามติดต่อบีติดต่อมาได้แต่ถ้าไม่พูดก็ไม่เป็นไรไม่พูดก็ไม่เป็นไรเพราะจริงๆแล้วเอาจริงๆนะอยากให้ผู้ชายพูดมากกว่าซึ่งจริงๆพี่ผู้ชายเขาเป็นคนนอกวงการไงเขาก็ไม่ใช่คนในวงการเขาจะพูดไหมล่ะใช่แต่ฉันบอกเลยนะมีสื่อไปยื่นใหม่เขายังอ่ะคือจะไปยื่นยังไงล่ะโควิดนะบีไม่ใช่คนโง่นะคะถ้าเกิดสมมติว่ายังมีเมียมีลูกอยู่เนี่ยฉันบอกเลยฉันเอาหัวเป็นประกันนะบีไม่เอาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนโสดอาจจะเป็นหย่าแล้วหรือเป็นพ่อไม้อันนี้ฉันไม่รู้แต่ถ้าเกิดว่ามีครอบครัวแล้วอย่ามายุ่งฉันเคยมีทำงานกับบีมา 2-3 ปีฉันรู้ว่าเด็กคนนี้เป็นยังไงนิสัยดีแม่ก็ต้องเข้าใจนะคะบีน้ำทิพย์อยู่วงการสั่งสมบารมีมีชื่อเสียงมาตั้งเยอะตั้งแยะจะมาสะดุดขาล้มกับเรื่องแบบนี้เหรอฉันบอกตรงๆก็ยากป่ะยากแล้วถ้าเกิดสมมติว่าผู้ชายมาจีบสมมติว่าผู้ชายมาจีบฉันเชื่อนะเพราะว่ามันสวยขนาดนี้ไม่แต่ถ้าเขาเคลียร์ตัวเองแล้วก็โอเคนะถ้าผู้ชายคนนี้เขาเคลียร์สมมติว่าผู้ชายคนนี้เขาเคลียร์แล้วเคลียร์ทั้งลูกเคลียร์ทั้งเมียเก่าเคลียร์ทั้งนุ้ยนะก็ถือว่าบริสุทธิ์เออถ้าสมมติว่าฉันเลิกกับผัวฉันนะฉันก็ไม่มีสิทธิ์ไปมีผัวอีกเหรอตลอดชีวิตอาจจะบอกว่ามีผัวเฉยๆแหละ จะคุยว่าฉันมีผัวคือถ้าเลิกกันไปแล้วอะทุกคนต่างมีสิทธิ์แค่นั้นเองมีผัวไหมเรามีผัวไหมมีหลายคนด้วย